สวัสดีสายสายของวันจันทร์ที่14จ้ะอย่างที่บอกว่านะถึงกรุงเทพแล้วนะแต่เมื่อวานไม่ค่อยจะได้ถ่ายอะไรใดๆเลยเพราะว่านั่งอยู่บนรถอยู่ตลอดทางโคตรเมื่อยอ่ะมื้อเช้าของน้าของข้าวกินเองเนาะด้วยว่าเมื่อวานที่กินปลาเค็มใช่ไหมกินไม่หมดก็เอากลับมาด้วยแล้วก็ไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดแวะซื้อกินกันกลางทางตรงปั๊มกินไม่หมดก็เอากลับมาด้วยแล้วก็มีกากหมูอันนี้หอบหิ้วมาจากสุราษฎร์เลยทีเดียวเพราะของเจ้านี้เขาอร่อยนะเดี๋ยวไงขอตัวกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวไปข้างนอกกันแต่แรกเลยเดี๋ยวนะว่าเดี๋ยวจะพากันไปเที่ยวมีคนขึ้นไม่คือแต่แรกเดี๋ยวนะว่านะเราจะพากันไปเที่ยวที่เที่ยวตอนเย็นนะจ๊ะเที่ยวตอนกลางคืนเนาะแต่ทีเนี้ยฝนฟ้ามันตกอ่ะเอานิ่มมาแล้วนิ่มนะเขามารับเนาะนะฝนกลัวฟ้ามากแล้วก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเราไปดูหนังกันแทนละกันไปหามื้อเย็นกินเนาะนิ่มก็อยากกินปลากระพงนึ่งมะนาวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูที่หยบกันจ้ะมาเนี่ยวพากันมากินปิ้งย่างจ้ะตรงซีคอนเนาะสรุปแล้วเรามากินปิ้งย่างกันชื่อร้านอะไรนะโคยาม่าชื่อร้านโคยาม่าจ้ะเป็นบุฟเฟ่เนาะนั่นแหละนะไม่รู้ด้วยซ้ำนะสั่งอะไรไปนะสั่งเนื้อเราสั่งตับเขามีขนมหวานด้วยนะจ๊ะเป็นเฉาก๊วยน่ากินเชียวน่าจะได้บอกเขาว่ากุ้งใหญ่มากข้างล่างเขามีงานไม่รู้สิที่ซีคอนเนาะจบแล้วจ้ะเพิ่งจบเลยถามว่าดีไหมก็ดีนะน่ากลัวบ้างไปบางทีแบบอยู่พบโผล่ออกมาหรืออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวก็คงจะกลับเลยเนาะหวังว่าข้างนอกคงจะฝนไม่ตกเอานี่เมื่อกี้นี่นะแบบว่ารถตุ๊กๆผ่านไปหลายคันมากเนี่ยก็ยังคงผ่านอยู่นะด้านหน้าน่ะแบบเราอ่ะอันตรายมากเลยแล้วทีเนี้ยตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวที่เป็นแขกขาวเลยเนาะใช่นู่นพาขึ้นสะพานไปนู่นแล้วเห็นไกลๆไหมอ่ะที่สำคัญมีรถตำรวจที่ขับมอเตอร์ไซค์นำหน้าด้วยนะไม่ใช่ขี้ไม่ธรรมดานะสวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะวันอังคารที่15นะวันนี้อากาศอย่างดีเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าแทนที่ว่าจะไปหานั่งดื่มสักหนึ่งดื่มที่รูฟท็อปเนาะพอแต่งตัวเสร็จแล้วอะไรแล้วฟ้าร้องฟ้าผ่าจ้าเลยเปลี่ยนใจบอกกับนิ่มอยู่บอกนิ่มถ้าเกิดว่าอากาศไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปหรอกรูฟท็อปเพราะว่าถ้าฝนตกมันก็อยู่ข้างบนข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราก็ไปดูหนังกันก็ได้เพราะนิ่มได้อยากดูที่หยดนะส่วนน้าเองอ่ะดูได้ด้วยว่าภาคหนึ่งน้าไม่ได้ดูแล้วก็ไปดูภาคสองเลยก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่านิ่มบอกว่าเดี๋ยวจะส่งภาคหนึ่งมาให้ดู ดีอยู่นะก็แต่น้าว่าน้าบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนว่ามันเสียงดังไปหน่อยอ่ะน้าไม่รู้เหมือนกันด้วยว่าโรงหนังมันเล็กหรือมันอะไรใดๆแต่ว่าเมื่อวานนี้นะหลายโรงมากที่เขาฉายที่หยดน่ะที่ตรงซีคอนสแควร์นู่นนะน้าก็เลยว่าก็ดีเหมือนกันที่เขาฉายหลายโรงด้วยว่าคนจะได้ไม่ไปแออัดกันอยู่ในโรงเดียวไงก็เลือกเอาว่าอยากไปดูโรงไหนส่วนน้าเนี่ยดูโรงที่7จ้ะแล้วเมื่อวานน้าบอกกันนี่ว่าไปนิ่มเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าโรงกันไปเลยละกันแบบนะพูดไม่ค่อยดีไหมล่ะโรงหนังไหมโรงหนังหมอเออนั่นแหละไปดูจ้ะใครที่ชอบหนังแนวหนังผีเนาะแต่ถ้าดูภาคหนึ่งแล้วก็คงจะดูภาคสองรู้เรื่องส่วนน้าเองนั้นตาไม่ค่อยทันไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาว่าทำไมเขาเป็นยังไงกันเลยบอกว่าผีปอบนั้นอ่ะเป็นอะไรยังไงทำไมถึง
มาจองล้างจองผลาญกับครอบครัวของณเดชหรืออะไรอย่างนี้ครอบครัวพี่ยักษ์เขานะแล้ววันนี้นะน้าไม่มีแพลนที่จะทำอะไรหรอกด้วยว่าน้าเนี่ยนัดเขามาล้างแอร์ตอนบ่ายโมงก็เลยก็ต้องรอเขาบ่ายโมงเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวนิ่มเนี่ยเขาจะเอาอาหารมาให้ก็จะดูว่าก็อาหารร้านแกงใต้เนี่ยร้านอะไรนะร้านอิ่มพุงกินพุกินพุงกลางอะไรสักอย่างนี่แหละที่ว่ากินประจำเนาะเขาอยู่ร้านเขาว่าอยู่ตรงอุดมสุขก็เลยบอกนิ่มว่านิ่มแกงเนื้อก็ดีนะแล้วก็หาขนมจีนมาพ่อน้าเนี่ยได้ซื้อสตอมาเนาะตอนที่ขึ้นมาจากสุราซื้อสตอแถวชุมพรนั่นแหละเขาขายข้างทางก็เลยกินขนมจีนแกงเนื้อกันดีกว่าเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวน้าจะทักนิ่มไปว่าวันนี้เขามีแกงอะไรบ้างพ่อน้าเนี่ยอยากกินแกงไข่พะโล้อร่อยตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจอเจ้าอร่อยจริงๆสักทีไงตอนนั้นกินไข่พะโล้ที่ขาขึ้นมาจากสุราที่มากรุงเทพเนาะกินข้าวที่ไรวะประจวบมั้งแต่เป็นข้าวแกงชุมพรเนาะกับข้าวเขาอร่อยนะอันนั้นไม่ได้ว่าจะอะไรหรอกแต่ไข่พะโล้สีแดงนี่นะว่าแปลกตาก็ยังว่าเนาะมันจะเหมือนกันทุกที่ไม่ได้ เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวต้องถามทักนิ่มก่อนว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็ให้นิ่มซื้อแกงอื่นๆมาด้วยว่านะจะได้มีกับข้าวกินเดี๋ยววันพุธนี้นิ่มเขาไปทำงานต่างจังหวัดไปทำที่พิจิตรเนาะเขากลับมาอีกทีก็วันศุกร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาทันที่นะจะไปสนามบินหรือเปล่านะก็เลยบอกว่านิ่มไม่ต้องรีบก็ได้ทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะหาทางไปเอาเองแหละแท็กซี่ก็มีแกร็บก็ยังเดี๋ยวถ้าสั่งแกร็บให้มารับอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ให้นะเดนิสเขาสั่งให้ก็ได้นะเองเนี่ยไม่มีแกร็บแอปอะไรแอปของแกร็บหรือว่าอะไรใดๆนะ เขาถามกันทำไมเธอไม่โหลดเมื่อฉันพอแล้วในโทรศัพท์ฉันมีหลายแอปแล้วนี่นิ่มมาแล้วแล้วก็แกงก็มาแล้วด้วยแกงเนื้อจ้ากับลูกแหวงก็คือมะเขือพวงดีๆนี่เองแล้วก็ขนมจีนเนาะนี่สตอเอามาเป็นแพ็คแล้วก็ได้เป็นต้มจืดอะไรนะผักกาดดองกระดูกหมูกับทอดมันเนาะเอาไว้กินวันอื่นๆคือวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยฝนตกแล้วจ้าหนักอยู่เด้หนักคือแบบว่าฝนตกไม่ใจอ่ะฝนตกเยอะหลังแอร์วิวดีมองไปเลยเจ้าพญาเลยใช่ค่ะได้โค้งน้ำด้วยดูของที่นะจะต้องเอากลับสวีเดนเนาะแต่อะไรเอากลับได้ก็เอากลับอะไรเอากลับไม่ได้ก็ไม่เอาเนาะแล้วส่วนใหญ่อันนี้ของอัญญาแต่ว่าพวกผ้าอนามัยอะไรเนี่ยของน้าถ้าเอาไปไม่ได้นะก็เอาไว้นี่ก่อนกางเกงผ้าอนามัยนะจ๊ะอย่างที่น้าบอกว่าน้าจะชอบห่อไปจากที่นี่เนาะเพื่อเอาไปไว้ใช้แล้วนี่เอ้าแล้วเอ้าแล้วนี่นะให้นิ่มสั่งให้นะเป็นถุงอะไรที่แบบว่ามันเอาพวกใส่พวกหมอนผ้าห่มหรืออะไรใดๆอ่ะแล้วมันกดสูญญากาศอ่ะด้วยว่าบ้านน้าที่คอนโดเนี่ยมีหมอนหลายใบมากนะเพื่อเอาไว้ใช้คือหมอนบนเตียงก็4แล้วแล้วทีนี้มีอีก4เผื่อที่เกิดว่าใครมาอยู่ด้วยกันแล้วมานอนอยู่ตรงโซฟาไงซึ่งน้าเองเนี่ยนอนโซฟากันก็บ่อยมีผ้ารอรีดแล้วยังมีผ้ารอซักก็เลยไว้รีดทีเดียวเนาะก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองเอาหมอนเอาอะไรทำอยู่แล้วนี่ของอัญญาเฟเดทับบี้นะย่ากับป้ากับลุงก็สายเปไงเทเลซับบี้อ๋อแล้วก็ยังมีอีก2ตัวเนาะด้วยว่าอย่างที่บอกว่าสั่งให้เป็นในนี่เลยเป็นเซ็ตครบตัวสีเหลืองสีม่วงไอ้สีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเขียวแต่ก็เดี๋ยวจะลองเอาใส่ในถุงสูญญากาศเพื่อจะได้มันฟีบนะเพราะถ้ามันไปตัวอ้วนๆไปตัวเต็มๆแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเปลืองที่แล้วตัวนี้ที่นิ่มสั่งมาตัวแรกอันนี้มาจากจีนเนาะแล้วคือแบบมันไม่ได้เลยตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนอ่ะดูความต่างของน้องอันนี้ก็คือของแท้เนาะข
ของแท้ที่มันจะมีแบบนี้มาให้ติดอยู่ที่แขนแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ที่นิ่มสั่งมาแล้วนิ่มบอกว่าที่เธอส่งมาให้ฉันน่ะไม่ใช่ของแท้นี่มันน้องมาจากจีนเนาะแล้วน่ากลัวมากนิ่มบอกว่าน้องน่ากลัวแต่น้าว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเอาไว้ที่คอนโดแหละไม่ต้องเอาไปถึงสวีเดนเนาะวันก่อนที่น้าซื้อไปให้อ่ะมันจากร้านมินิโซซึ่งก็เป็นของแท้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่าเขาทำลิขสิทธิ์ที่แบบว่าหน้าตาไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรใดๆอ่ะแล้วอย่างที่บอกว่ายากกับป้าสายเปย์นี่ซื้อรถสกูตเตอร์จ้าอันนี้ของลุงเขานะแฟนของนิ่มอ่ะของลุงเขาถอยมาให้อันนี้สำหรับเด็กตั้งแต่2ขวบจนถึงกี่ขวบไม่รู้ซึ่งอัญญาเนี่ยเขาจะ2ขวบเดือนมกราคมนี้แล้วไงอ่ะก็ซื้อไปส่วนในถุงนี้ก็จะเป็นของน้าเองแหละอันนี้เป็นกล่องใส่ยาที่น้าสั่งไปให้เดนิสเขานะด้วยว่าเดนิสเขาก็อ่ะอย่างที่บอกว่าเราอ่ะอายุเพิ่มมากขึ้นเราก็จะต้องมีโรคประจำตัวจริงๆเราไม่ต้องมีโรคประจำตัวก็ได้แต่โรคประจำตัวมันเข้ามาหาเองนะก็เลยเขาเริ่มกินยาละเลยสั่งซื้อกล่องยาไปให้เดี๋ยวน้าจะได้แพ็คของเนาะนี่พอน้องรวมตัวกันแล้วเป็นไงน่ารักไหมน่ารักเนาะวันนี้ในรายการโหนกระแสการใช้ถามพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้ตรวจราช